มาเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นเซตนะครับที่เป็นเซตคุกกี้รสเอ็กน็อกนะครับกับคุกกี้รสสมุนไพรนะครับแล้วก็เพชรหมวกซานต้าแล้วก็สมบัติตามนี้นะครับซึ่งด่านที่ผมจะมาเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือแท่นบูชาโบราณกลางป่าลึกนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะลุยกันเลย อันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะที่เห็นคะแนนสูงสุดไปก่อนหน้าเพราะว่ามีจุดหนึ่งที่ผมตกหลุมไงก็เลยไม่ได้ไปต่ออ่ะจุดต่อไปเนี่ยได้ด่านนี้เนี่ยนะที่ผมตกโอ้โหผมลืมไปแล้วโดดยังไงไอ้ตรงเนี้ยแหละที่ผมตกต้องค่อยๆแบบเล่นไปเรื่อยๆฮะคือเมื่อก่อนอ่ะผมเคยโดดผ่านนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรฮะโดดไม่ผ่านเออได้แล้วครับ แล้วก็มีชนไปมั่งเมื่อกี้คือถ้าเป็นโหมดชิงแบบเข้าไปแข่งจริงๆอ่ะคือถ้ากดรีอ่ะยังไงมันก็ไม่ทันนะเพราะว่าเวลาการแข่งเหมือนจะให้ประมาณ 6-7 นาทีครับแต่อันนี้มันแค่ฝึกไงถ้าฝึกปุ๊บเราจะรีตอนไหนก็ได้ไงไอ้ตรงจุดเมื่อกี้ที่ตกอ่ะต้องคอยฝึกเลยฮะโอเคผ่านก่อนเลือดหมดนะฮะสามร้อยเก้าสิบแปดล้านนะฮะผ่านแรกThank you.
คะแนนดีมาก โอเค634ล้านโหผมไม่เคยทำถึงขนาดนี้เลยมั้งปกติถ้าผมทำเกิน600ล้านเนี่ยก็ประมาณ610ผมทำได้ประมาณ610หรือ620ล้านประมาณนั้นนะอันนี้ปาไป630กว่าล้านเลยที่จริงในเซตเนี้ยมันทำได้สูงสุดประมาณจากที่ผมดูอันดับคู่สูงสุดนะเดี๋ยวดูก่อนประมาณ663ล้านอ่ะแต่สำหรับผมนี่ได้630ล้านก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับการทำคะแนนในแชมเปี้ยนลีกนะครับกับด่านแท่นบูชาโบราณกลางป่าลึกนะครับโอเคไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ